บักกะบูดอททีวีเทคออนไลน์ได้นำภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัว Intel Core Processor Generation 6 Skylake ชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Intel โดยชิปประมวลผลนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่า Generation 5 2.5 เท่าและด้านกราฟิกที่สามารถแสดงผลได้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเล่นเกมและวิดีโอแบบ 4K อีกทั้งยังออกแบบมาให้รองรับกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Intel Compute Stickแล็ปท็อป 2-in-1 และ Windows 10อีกด้วยเราไปฟังผู้บริหาร Intel กันดีกว่าค่ะว่าจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างไปชมกันเลยค่ะก็วันนี้นะครับบริษัท Intel ก็เปิดตัว CPU รุ่นใหม่นะฮะเราเรียกว่าเป็น 6th Generation Core i Processor นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6ของ Core i ของ Intel แล้วนะครับแต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนเป็น1รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเราเปิดตัวรุ่นที่1นะตอนนี้ก็ครบ5ปีขึ้นปีที่6เราก็เปิดตัว 6th Gen ซึ่ง CPU รุ่นใหม่เนี่ยอยู่บนเทคโนโลยีการผลิตที่14นาโนเมตรนะครับเช่นเดียวกับGeneration ที่5เมื่อปีที่แล้วเพียงแต่เรายกเครื่องตัวArchitecture หรือสถาปัตยกรรมใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือวันนี้เราลอนช์โปรเซสเซอร์ที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมสักประมาณสัก 60% นะครับโดยที่กินไฟลดลง 60% นะจำง่ายนะ60ประสิทธิภาพขึ้น60กินไฟลดลง60ส่วนที่2คือเรื่องของกราฟิกนะกราฟิกนี่ดีขึ้นประมาณ 40% เพราะฉะนั้นใครที่ใช้อินทิเกรตกราฟิก Intel HD กราฟิกหรือ Intel Iris กราฟิกก็จะได้ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับวิชวลหรือการแสดงภาพกราฟิกเนี่ยดีขึ้นถึง 40% นะครับเล่นเกม3มิติใหม่ๆได้ดีขึ้นเยอะทีเดียวนะครับอย่าง World of Warcraft ก็ตอนนี้ได้ถึงประมาณ40กว่าเฟรมต่อวินาทีก็เล่นได้สมูทเป็นธรรมชาติมากขึ้นในส่วนของส่วนที่3คือเรื่องของคนที่ใช้โน้ตบุ๊กแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยถ้าเทียบ Gen 5นะแบตเตอรี่เราเนื่องจากเรากินไฟลดลง 60% นะครับก็ทำให้แบตเตอรี่การใช้งานนี่ก็ยาวขึ้นเพราะนั้นก็อันนี้เทียบ Gen ต่อ Gen นะครับสำหรับแฟนๆ T-Tech ที่สนใจข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ